ก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างของตาครีเจเนซิสที่สารภาพนะว่าผมเห็นโปสก็คือตอนแรกมันเปิดมาเป็นโปสเตอร์ก่อนผมเห็นโปสเตอร์เรื่องนี้ครั้งแรกนะครับผมบอกไว้เลยว่านี่จะเป็นหนังไทยที่ผมอยากจะดูมากที่สุดเลยเพราะว่าหนึ่งอ่ะผมชอบแนววิทยาศาสตร์อยู่แล้วไงแล้วไอ้นี่เนี่ยมันเคลมว่ามันเป็นแนววิทยาศาสตร์แบบวิทยาศาสตร์แบบใครเคยดูพวกดาวซานถีหรือแม้กระทั่งอะไรว่า Space Odyssey อะไรประมาณนี้เออผมอยากดูแนวอย่างนี้หรือแบบถ้าเป็นอย่างนั้นดู Wandering Earth ก็ได้อ่ะประมาณนี้แต่ว่าพอผมได้ดูตัวอย่างเลยนะครับผมบอกไปเลยมันวิทยาศาสตร์หรือมันหนังแอคชั่นวะหรือมันจะเป็นหนังผีอันนี้ผมก็สงสัยหนังสยองขวัญอย่างนี้เลยปะก็คือเรื่องราวนะครับอ่ะอันนี้เป็นคำโปรยที่เขาเขียนมานะครับแล้วผมจะอ่านให้ฟังว่ากันว่ากองทัพอเมริกันได้ทำการสร้างสถานีสื่อสารขนาดใหญ่ณค่ายลามาศูนย์ฟังจากชื่อก็รู้นะครับว่านี่เมืองไทยแน่นอนว่ากันว่านี่เป็นสถานที่ทดลองการเดินทางความเร็วเหนือแสงก็คือว่ามันจะพยายามทดลองการเดินทางความเร็วเหนือแสงนะครับโดยโปรเจกต์ความเร็วเหนือแสงนี่จะถูกเรียกว่าตาครีเจเนซิสนะครับแล้วในตัวอย่างเราก็เห็นนะครับก็คือมันเปิดตัวมาที่สงครามเวียดนามเลยก็คือเป็นสงครามเวียดนามครับแต่ก็ไม่รู้ว่าไอทหารนี่มันยิงอะไรนะมันก็จะมีคำกล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ถูกสร้างสรรค์มันไม่ได้ถือกำเนิดมาจากทางพระเจ้าสร้างและมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างให้เราแต่เรากลัวมันและหลังจากนั้นก็จะมีฝรั่งนะครับคนหนึ่งกับเด็กที่เป็นน่าจะเป็นคนไทยนะก็ไปยืนอยู่กลางป่าและมันก็จะเฉลยในภายหลังนะว่ามันไปยืนอยู่เพราะมันจะทำอะไรนะแล้วก็จะมีฉากนะครับผู้หญิงเหมือนกับโดนเข้าทรงอะไรสักอย่างหรือเปล่าไม่มั่นใจดิแล้วก็เป็นฉากที่ฝรั่งนะครับทำการใช้อุปกรณ์อะไรบางอย่างซึ่งหลังจากที่เราดูตัวอย่างไปครับก็จะรู้ว่าอุปกรณ์นี้มันน่าจะเป็นประตูเชื่อมหรือเป็นอุปกรณ์อะไรสักอย่างที่มันทำให้ความเร็วเหนือแสงนั่นแหละไม่ต้องเดาอะไรมากมายครับผมว่ามันน่าจะมาจากนอกโลกนั่นแหละโดยที่อุปกรณ์นี้เดินเครื่องเสร็จนะครับก็ปรากฏว่าเหล่าผู้คนก็ให้ความสนใจซึ่งคุณลุงคนนี้ครับที่เหมือนกับผู้ใหญ่บ้านนะแกก็เหมือนจะมั่นใจว่าเหมือนแกจะรู้ว่าอุปกรณ์นี้นะครับมันเป็นอะไรและเรื่องราวก็คือเรื่องราวนี่มันเป็นสมัยสงครามเวียดนามครับแต่ทำไมโลกนี่มันเละเทะขนาดนี้ซึ่งมันก็จะมีการเฉลยนะครับว่าไอ้โลกที่มันเละเทะอย่างนี้นะมันเป็นเพราะมันจะมีกลุ่มคนนะครับทำการข้ามเวลามาทำการข้ามเวลาหรือข้ามมิติอะไรสักอย่างหนึ่งมาในยุคสมัยที่โลกล่มสลายนะครับแล้วก็จะมีสิ่งนะครับไอ้สัตว์ประหลาดนะครับที่มาจากทางไอ้ลูกบอลกลมๆอะที่ลูกบอลกุกุมันเทเลพอร์ตมานะครับชาวบ้านน่าจะได้เห็นและนำปลาสักการะบูชาครับโอ้โหวิถีไทยแท้ๆเลยฉากนะครับไม่รู้ว่าที่ไหนผมว่าน่าจะเป็นโลกอนาคตหรือเปล่าที่ทางพี่คนนี้ครับพี่คนที่แต่งตัวประหลาดๆกว่าเพื่อนในกลุ่มนะหรือไม่ก็มันหรือไม่ก็ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่โลกอนาคตก็โลกอดีตอะพี่คนนี้นะครับเหมือนกับว่าจะถูกฆ่าเวลามาด้วยอุปกรณ์อะไรสักอย่างนึงแล้วก็จะมีกลุ่มคนนึงนะครับว่าน่าจะเป็นกลุ่มอนาคตอะก็คือมันน่าจะเป็นเรื่องราวหลายช่วงเวลานะครับโดยอิงช่วงเวลาหลักก็คือช่วงเวลาสงครามเวียดนามอันที่จริงมันอาจจะไม่ใช่ช่วงสงครามเวียดนามก็ได้นะแต่มันอาจจะเป็นแบบว่าเรื่องราวในอดีตคือจะเป็นสงครามเวียดนามที่กองทัพสหรัฐมันมาแบบสร้างอะไรสักอย่างนึงแล้วก็จะไปตัดเรื่องราวปัจจุบันแล้วเราก็จะได้เห็นนะครับสถานีอะไรบางอย่างที่เหมือนกับการทดลองน่าจะเป็นการทดลองอุปกรณ์นี้หรือเปล่าไม่มั่นใจแต่ว่ามันมีการส่งสัตว์ประหลาดนะครับจากในอดีตมาซึ่งไอสัตว์ประหลาดตัวนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับไดโนเสาร์นะซึ่งผมก็เดานะว่ามันน่าจะเป็นตัวที่มาจากอดีตนะครับก็คือมันข้ามเวลามาเดานะแล้วก็จะเป็นฉากโลกอนาคตที่มีสงครามกันและพี่คนนี้ก็ได้ถูกเทเลพอร์ตมาครับครอบครัวหนึ่งถูกเทเลพอร์ตมาในอนาคตนี่แล้วก็จะมีฉากสัตว์ประหลาดนะครับที่โผล่มาในขณะที่ระหว่างทางคุณลุงกับเด็กฝรั่งนะครับตอนแรกซึ่งสัตว์ประหลาดตัวนี้ครับไม่เหมือนสัตว์ประหลาดในโลกมนุษย์ซึ่งผมก็เดานะว่ามันน่าจะเป็นสัตว์ประหลาดจากต่างโลกนั่นเองซึ่งโอ้โหมันออกแบบหน้าตาสัตว์ประหลาดมาได้แบบโคตรสยองขวัญแล้วก็จะมีฉากนะครับที่น่าจะต่อกันเนื่องกับเมื่อกี้ก็คือไออุปกรณ์นั้นน่ะมันทำการเปิดรอยแยกนะครับแล้วก็ส่งสัตว์ประหลาดจำนวนมากโผล่มาซึ่งไออุปกรณ์นี้ทำไมมันสารพัดประโยชน์จังทั้งเปิดประตูมิติพาคนไปในอนาคตได้โอ้โหสุดยอดมากสำหรับตาคีเจเนซิสนะครับถึงแม้ว่ามันจะผิดคาดจากที่ผมเดาไปจำนวนมากนะแต่ว่ารอดูครับตาคีเจเนซิสเพราะว่านานๆทีมันจะมีหนังแบบไซไฟล้ำๆอย่างนี้นะครับผมก็อยากจะรอดูนะครับร่วมเห็นว่าร่วมมือกันกับ Warner Brother ด้วยนะตาคีเจเนซิสครับยังไม่รู้วันฉายแน่ชัดแต่ว่าปี2024ใครคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะครับแต่ส่วนตัวผมอยากดู